แล้วทุกวันนี้คอร์เกตประกาศได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นเพราะเขาเป็นเคมีเขาต้องผ่านแลบแล้วก็พิสูจน์ได้แต่ของเราเป็นสมุนไพรไทยแล้วไม่ได้จดเป็นยาเพราะฉะนั้นโฆษณาสรรพคุณไม่ได้ไอ้ที่ตอนนี้โฆษณาคอร์เกตลดกลิ่นปากไอ้หลอดถูกๆเนี่ยก็รักษาได้จนตอนนี้ต้องไปขยายที่จีนแล้วไปเริ่มใหม่นะไม่บอกว่ายี่ห้อไหนแต่พอเดาออกใช่ไหมเป็นที่เกี่ยวข้องกับเน้นคำอะฮะยิ่งอมใหญ่เลยใช่ไหมฮะยิ่งอ้อมใหญ่ก็นะประมาณนั้นนะทีนี้ในการอันนี้บอกครับที่ตะกี้พูดมาถูกต้องครับวางแผนระยะยาวต้องวางแผนระยะยาวระยะยาวเราต้องลงทุนทุกอย่างวันนี้ไหมไม่อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวันนี้ยังไม่ต้องเสียตังค์นะฮะระวางระยะยาวโอเคอีก3ปีข้างหน้าเราจะออกตอนนี้3ปีแรกเราจะเริ่มแค่ใส่ innovation ใหม่เข้าไปเริ่มทดลองตลาดเริ่มก่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆเอาแค่นี้สัก3ปีพอธุรกิจเริ่มนิ่งเราเริ่มออกทั่วประเทศวันนั้นมอกกับอยเอ้ยมอยมันจะเป็นอยู่ละมอกอาจจะจำเป็นหรือพอจะเริ่มโอ๊ยอีก2ปีข้างหน้าอาเซียนเปิดจะบุกออกต่างประเทศมันต้องมีสแตนดาร์ดอ่ะค่อยว่ากันถามวันนี้ต้องมีเลยวันนี้มั้ยไม่อะถ้าวันนี้ขายในหมู่บ้านขายในชุมชนก็ยังไม่จำเป็นแผนระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นครับนะเราต้องต่อไปนี้ครับแบรนด์ไอเดนติตี้ต่อไปนี้ต่อไปเน้นเรื่องของความเป็นตัวตนของสินค้าให้ชัดเจนนะเน้นความเป็นตัวตนของสินค้าให้ชัดเจนแล้วลูกค้าจะซื้อจากความเป็นตัวตนของสินค้าคน Gen X กำลังเถียงอยู่ในใจเพราะคน Gen X เป็นคนที่ซื้อของตามสแตนดาร์ดตามกระแสสังคมเพราะฉะนั้นคน Gen X จะชอบมาก ISO ชอบประเภทไอ้ประเภทสแตนดาร์ดสังคมมาชอบมากแต่ถ้าคุณจะขายคน Gen Y และคน Gen Z แบรนด์คุณต้องชัดเจนมากว่าสินค้าของคุณนั้นใครเป็นลูกค้าเห็นนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างครับนะแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าครับห้างสรรพสินค้าเดินทำธุรกิจคือตั้งห้างขึ้นมาแล้วให้คนไปช้อปปิ้งวันนี้เปลี่ยนแล้วครับมีแอปครับมีแอปแล้วจากเดิมที่ให้คนไปเดินเล่นไม่ใช่แล้วท่านอนาคตข้างหน้าห้างมันจะกลายเป็น Virtual Department Store ครับไม่ต้องไปเดินสถานที่จริงเพราะตอนนี้เดี๋ยว 4G เดี๋ยว 3G มา 4G มาอินเทอร์เน็ตเริ่มแรงขึ้นโทรศัพท์เริ่มจอใหญ่ขึ้นคนยอมรับกับจอใหญ่ขึ้นอีกหน่อยคุณไปห้างเนี่ยคุณไม่ต้องไปเดินแล้วนะครับในจอคุณหมุนตัวไปเนี่ยมันจะเหมือนคุณเดินอยู่ในห้างได้แล้วซึ่งไอ้ Virtual Reality พวก Augmentation Reality เทคโนโลยีนี้มีมานานมากแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่พอแต่ตอนนี้มันพอเพราะจากนี้เป็นต้นไปครับไอ้พวกที่สมัยนี้คุณใช้แค่สแกน QR code ใช่ไหม QR code มันใช้แบนด์วิดต์ไม่ได้เยอะมันสามารถทำได้แต่ตัวที่เป็น augmentation reality ที่ต่างประเทศทำแล้วเงี้ยอย่างเช่นแบบคุณเอามือถือมาสแกนรูปไปถึงปุ๊บแล้วคุณเอาข้อมือมาตั้งแล้วเอาจอเราเอาไอ้โฆษณาขายนาฬิกาอย่างเงี้ยแล้วคุณโทรศัพท์ส่องที่ข้อมือเนี่ยมันมีรูปนาฬิกาขึ้นที่ข้อมือเลยเอ๊สีขาวเหมาะไหมถ้าสีแดงนะกดสีแดงดูที่มือเราขยับไปนาฬิกาขยับตามต่างประเทศมีแล้วแต่เมืองไทยขาดที่พึ่ง 3G พึ่งใช้ได้นะ 2001 ยังมีหลายคนยังใช้ไม่ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปพวกนี้มันจะเริ่มช่วยได้ฉะนั้นอนาคตข้างหน้าคุณต้องปรับตัวเองเข้าหาลูกค้ามาเซ็นเท่ายังไปหรือนี่ครับแล้วไม่ใช่แค่เป็นแค่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รู้จักสินค้านะเห็นอะไรไหมฮะเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำนี่เขามีแอปให้คุณซื้อน้ำผ่านออนไลน์เซเว่นก็มีพอถามเซเว่นก็มีถ้าคุณจะซื้อน้ำสัก3แพ็คคุณจะแบกขึ้นมาจากเครื่องคอนโดไหมทำไงกดซื้อแล้วของมาส่งหรืออีกตัวนึงครับไม่มีละเราหาไม่เจอที่โฆษณาไหมฮะโอ้ยยุ่งจังเลยไม่เวลาไปช้อปปิ้งที่ไหนฮะเทสโก้ใช่ไหมซื้อหมูซื้อไก่เงี้ยเขาก็ไปเกิดเลยเอาไก่หน้าอก3โลเอาเนื้อหมู2โลเอาผัก2ขีดคิกๆๆๆๆจ่ายตังค์ผ่านกับเครดิตถึงเวลามาส่งที่บ้าน
บางคนบอกบ้าบอกไอ้คนพวกเนี้ยมันมีจริงไหมถ้าไม่มีจริงถ้าเขาไม่ได้ผ่านการเทสตลาดมาเขาไม่กล้าทำหรอกคนนี้อย่างนี้มีเยอะขึ้นไหมงานยุ่งไม่มีเวลาว่างไปห้างแล้วถามไปห้างระหว่างไปเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากับไปซื้อหมูอยากทำอะไรฮะอยากเดินสวยๆไหมหรืออยากถือถุงหมูหมูสดๆดิบๆแต่งตัวสลูเลยขี้วกระเป๋าไปแล้วเป็นหมื่นแล้วอีกมือหนึ่งถืออะไรฮะหมูสดนั้นตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลว่าห้างเริ่มจะไปครับแม้แต่ห้างก็เริ่มไปละอย่างสิงก็ไปแหละไปถึงห้างผมใกล้จะเจ๊งแล้วอ๋อไม่ใช่ครับห้างตอนนี้คือถามจริงนะถามจริงนะถามจริงนะไปห้างทำอะไรกันล่ะเดินครับห้างมีไว้เดินแล้วก็กินแล้วตอนที่คุณจะซื้อของอ่ะจริงๆแล้วซื้อของตอนไหนตอนเซลแล้วระหว่างเดินจริงอยากไปห้างมารถติดๆจอดรถยากราคาเต็มแล้วของขาทำไงอยากฝ่ารถติดไปหาที่จอดยากๆเพื่อซื้อหมูซื้อไก่ปะแต่ถ้ามีอย่างนี้เอาปะเอาเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องลองไงซื้อหมูไม่ต้องลองแฮะเอ๊ะจะเข้ากับกระเพาะเราไหมนะฉะนั้นอะไรที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปเลือกต่อไปนี้มันจะเป็นออนไลน์หมดนะแม้กระทั่งผมทำที่ปรึกษาผมทำเทรนนิ่งทุกวันนี้ลูกค้าก็ไม่มีเวลาว่างมาผมก็ทำธุรกิจผมก็ทำเป็นออนไลน์ผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอของผมไปแล้วก็ออนบนเว็บไซต์ใครอยากเรียนก็ไปจ่ายค่าเมมเบอร์แล้วก็นั่งเรียนที่บ้านเอานั่งเรียนผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตได้ไม่ต้องเดินทางผมจะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าหน้าบ้านผมนี่เป็นตลาดนัดผมก็เลยไม่เคยพูดถึงก็ดีผมจะลองสักวันหนึ่งเหมือนกันก็คงต้องมีเรื่องของเซอร์วิสถ้าเกิดเซอร์วิสพังก็เรียบร้อยตอนนี้คุณต้องทุกอย่างตัวนี้ครับคุณต้องเป็นคนที่เข้าหาลูกค้าผมทำธุรกิจเทรนนิ่งผมจะให้อาจารย์ผมเนี่ยนั่งรอคนซื้อนั่งรอคนมาไม่ได้ผมก็จับอาจารย์ของผมทั้งหลายครับถ่ายวิดีโอแล้วตอนเย็นกลางคืนอุ๊ยอยากเรียน4ทุ่มละอยากรู้จังเลยอาจารย์คนไหนตื่นมาสอนไหมฮะก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็เรียนเอาก็มีหลายคนบอกว่าโอ้ไม่เวิร์คหรอกเรียนออนไลน์อะถามทำไมไม่ได้ถามวิทยากรมีคำถามไหมฮะที่พูดทั้งตลอดมีคำถามอะไรไหมฮะแสดงว่าผมเวิร์กอันทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าอินโนเวชันตัวหนึ่งสำคัญมากครับนี่คือคุณต้องหาวิธีการในการเข้าถึงเพราะว่าคน Gen Y และคน Gen Z รอไม่ได้อยากได้ต้องได้เดี๋ยวนี้อยากซื้อต้องซื้อเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งรู้ว่าน้ำจะหมดจะให้ไปแบกเอาไหมไม่เอาถ้าเกิดกดซื้อแล้วของมาส่งถึงห้องไม่ต้องแบกราคาเท่าเดิมเอาไหมแพงกว่ากันสัก10บาทเอาไหมก็ยังเอาเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดห้างสรรพสินค้าถ้าไม่ได้ซื้อตอนเซลล์จำเป็นต้องไปเองไหมก็ไม่จำเป็นอยากซื้อซื้อได้เลยฟันร้านค้าออนไลน์ถึงขายได้ดีมากในยุคตอนนี้เพราะฉะนั้นครับคุณต้องเข้าใจคน Gen Y คน Gen Z นะครับเหล่าท่าน Gen X และ Boomer ทั้งหลายนะฮะเด็กๆพวกนี้ชอบซื้อเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีการเข้าถึงตัวเขาให้มากที่สุดนอกเหนือจากการซื้ออยากรู้ต้องมีข้อมูลให้ทุกวันนี้ทำธุรกิจกันระหว่างประชุมงานทุกวันนี้เราไปคอนซัลท์ลูกค้าผมเนี่ยทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์ออนไลน์หมดถึงตรงนี้แล้วงงทุกคนจะเสิร์ชทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าต้องให้ลูกค้าเข้าถึงไอ้พวก call center เนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงโทรเข้ามาทีไรคุณโทรทีไรเป็นไงต้องรอขี้เกียจรอเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอประเภทแบบเก่าที่ข้อมูลเว็บไซต์เข้ามาแล้วเห็นรูปเจ้าของยืนยิ้มตามด้วยลิสต์รายชื่อสินค้าแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่รอดไหมไม่รอดนะเพราะเขาอยากรู้ข้อมูลแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นครับกลับมาใหม่สรุปแล้วตอนท้ายนะครับอุ๊ยอันนี้พูดไม่ทันแล้วนะเวลามันหายไปAC Business พูดไม่ทันแล้วกันนะเอาเป็นว่าข้ามไปเพราะว่ามันหมดเวลาผมแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือ innovation is creativity
That's make money หาวิธีบิดมุมทำธุรกิจยังไงก็ได้ให้สร้างรายได้ให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าของเราแล้วในการที่จะปรับปรุงสินค้าของเรา innovation ของเราไม่ต้องใส่เทคโนโลยีเสมอไปพัฒนาสินค้าให้เกิดความแตกต่างพัฒนาการบริการให้ถึงตัวลูกค้าเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดและเข้าถึงตัวลูกค้าและให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายนั่นคือการสร้างอินโนเวชันเบื้องต้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับเราจะมีสองท่านเราพูดถึงว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาพัฒนาธุรกิจของเขาอย่างไรนะครับผมมีเว็บไซต์ของผมครับชื่อ tiptalk.tv ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนออนไลน์ผมเชื่อท่านที่ชอบเรียนฟรีคงไม่เข้าไปสมัครแน่ๆ นะฮะไม่เป็นไรครับผมมีรายการทีวีอยู่มัน7รายการนะครับก็เทปก็จะออนไลน์บนเว็บไซต์นะครับใครสนใจจะไปเรียนรู้อะไรก็ไปดูได้อันนั้นฟรีนะฮะฟรีส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ AEC นะครับรายการของผมตอนนี้เกี่ยวกับ AEC จะอยู่ทุกวันศุกร์ช่วงเวลาที่ท่านวัยรุ่นไม่ค่อยอยู่นะคือช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะช่อง True 91ชื่อรายการ Business Talk ตอนนี้ผมจะทยอยสัมภาษณ์ท่านต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ AEC นะครับใครไม่มี True ก็ไปดูบนเว็บไซต์เอานะครับอ่ะสุดท้ายครับมีใครอยากถามอะไรก่อนไหมครับเดี๋ยวจะไปละไปสอนหนังสือต่อหนังสือเลยเอาไปสื่อสารต่อก็ต้องถามทางทีมงานว่าจะให้ไหมเพราะให้เขาไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็มาทิ้งไว้ที่ Facebook ผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งไปมาทิ้งไว้จะส่งไปให้แต่ Facebook ไม่ได้ให้อีเมลเพราะว่าอีเมลสันพอโทรศัพท์ดังตึ้งหยิบมาดูเป็นรูปทางจดหมายก็วางไว้จะหยิบมาเป็นตัว F อุ๊ยเปิดก่อนเลยสงสัยด่วน แล้วครับก็เลยให้ Facebook เป็นหลักโอเคคำถามอื่นไหมครับสุดท้ายมีไหมครับถึงบอกไงฮะว่าเรียนออนไลน์ผมเวิร์กนะครับเพราะไม่ค่อยมีคนถามครับปกติอาจารย์ทำด้านเทรนนิ่งแล้วก็เป็นคอนซัลท์ครับครับโอเคครับโอเคทั้งนั้นวันนี้น่าจบเราประมาณแค่นี้นะครับเลยเวลามาประมาณ10นาทีหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันกลับไปบ้างได้ไปบ้างไหมแต่ได้นะได้นะโอเคผมจะได้รอดตัวไปอะไรนะจัดแบตเตอรี่โอเคโอเคครับ